ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสซื้อหา Mi Band 3มาใช้ใหม่นะครับทดแทน Mi Band 2ก็เลยอยากจะมารีวิวแนะนำคนที่สนใจอยู่นะครับเพราะว่าตัวเวอร์ชั่น3กับ2ก็มีแตกต่างกันพอสมควรผมจะรีวิวเฉพาะส่วนที่สำคัญสำคัญแล้วก็จำเป็นในการช่วยตัดสินใจซื้อนะครับมาเริ่มกันเลยสำหรับตัวแบรนด์นะครับกระสวยของแบรนด์เนี่ยก็มีหน้าตาเวอร์ชัน2กับเวอร์ชัน3ต่างกันอยู่พอสมควรนะครับซึ่งดูให้ชัดๆเนี่ยเวอร์ชัน2จะเป็นแบนๆนะครับแล้วดูสไตล์ตรงๆหน้าตัดเรียบๆแล้วมีปุ่มนะครับซึ่งเวอร์ชั่น2เนี่ยจะเป็นมีปุ่มสำหรับทัชนะครับทัชตรงนี้ของผมเนี่ยไม่ค่อยชัดละสังเกตดูไหมครับใช้มาประมาณ6เดือนซึ่ง IP67 เนี่ยอาจจะน้ำเข้าแล้วผมก็สังเกตเห็นหลายคนเพื่อนร่วมงานใช้ไปสักพักหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งสีก็จะจางหายไปดูไม่ค่อยชัดแต่จริงๆสามารถทำงานได้นะครับจะมองเห็นอยู่ลางๆตัวเลขลางๆซึ่งตอนแรกผมก็จะใช้ไปเรื่อยๆแต่ว่าสุดจริงๆก็ทนไม่ไหวนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเวอร์ชั่น3ซึ่งตัวเนี้ยดูสวยเลยทีเดียวนะครับกันน้ำได้5 ATM หมายถึงว่าทำกิจกรรมทางน้ำเกือบทุกอย่างกันได้ง่ายๆถ้าอธิบายลงลึกๆจริงๆอาจจะต้องใช้เวลานานนะขอรวบสั้นๆกันน้ำได้ซักผ้าว่ายน้ำอาบน้ำได้นะครับเต็มที่กันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้จะมีลักษณะใหญ่นิดนึงสามารถแตะตัวนี้รองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับขอวางไว้ก่อนมาดูที่สายตัวนี้เป็นสายเทียบเคียงของ Mi Band 2นะครับ Mi Band 2กับ Mi Band 3เนี่ยสายจะต่างกันอยู่พอสมควรด้วยขนาดแต่ว่าถ้าจะพิจารณากันรายละเอียดแล้วเนี่ยตัว Mi Band 3ผมจะชอบมากกว่าเนื่องจากสายดูอ่อนๆ นะครับแล้วพอใส่แขนเนี่ยกระชับมือพอดีรู้สึกได้เลยว่ากระชับเบาๆไม่ได้แข็งแรงแล้วตึงแขนเหมือนตัวสายเดิมของ Mi Band 2นะครับเอาง่ายๆคือชอบสายรุ่นใหม่มากกว่าดูบางๆอ่อนๆแต่ว่ารู้สึกกระชับมือดีนะครับลองใส่ให้ดูตัว Mi Band 2สำหรับคนที่ใช้ Mi Band 2มาเนี่ยลองใส่ดูใส่ไม่ยากแต่จะติดปัญหาตรงที่ว่าหลังจากใส่แล้วมันมีความเลื่อนมันก็จะบิดอยู่บ้างนิดหน่อยประมาณนี้โยกไปโยกมาก็ผมเองไม่ค่อยชอบตรงนี้นะครับและอีกอย่างนึงพอใส่แล้วมันตึงแขนเพราะว่ามันบางทีอาจจะรู้สึกหงุดหงิดกับความแข็งของสายนะครับนะครับแต่สำหรับตัว Mi Band 3รู้สึกดีนะครับจุดเด่นๆของสาย Mi Band 3ก็คือ1การใช้งานใส่แล้วแน่นดีมากนะครับลองใส่ให้ดูก่อนรู้สึกแกร่งแน่นพอสมควรไม่ค่อยมีเรื่องสายบิดซ้ายขวาเพราะว่าจะลงล็อกแล้วแน่นกันพอดีมีเขี้ยวอย่างชัดเจนนะครับรู้สึกว่าแน่นมากการที่จะหลุดออกมาด้านนอกไม่มีเลยเนื่องจากโดนขอของร่องสายเกี่ยวไว้อย่างดีนะครับและอีกอย่างนึงที่อยากจะชมเขาเลยคือใส่แล้วรู้สึกดูดีมากกระชับพอดีด้วยสายนะครับแล้วก็ตัวคลิปล็อกสายด้านหลังจากใส่ลองสังเกตเสียงนะครับเสียงดังแป๊กแน่นมากถ้าสังเกตดูดีๆตัวล็อกหลังด้านสายเอ้ยโทษทีล็อกสายด้านหลัง
ซึ่งของมีแบรนด์3เล็กกว่าแต่สลักด้านในนะครับพอเราแกะมาดูตรงนี้ของมีแบรนด์3จะตะขอใหญ่กว่าแกนใหญ่กว่าทำให้รู้สึกแน่นมากกว่านั่นเองนะครับโอเคนะครับลักษณะการใช้งานตรงนี้จะค่อนข้างดูสวยโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตในสไตล์ใหม่กว่าเดิมสำหรับผมชอบมากนะครับในความเป็นจอลักษณะคล้ายๆโค้งมน 2.5D อะไรทำนองนี้นะครับเอามาเปิดฟังก์ชันข้างในกันนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ OLED นะครับที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวสามารถตั้งล็อกหน้าจอได้นะครับเรามาอันล็อกกันดูนะครับผมจะลองโชว์ให้ดูเมนูข้างในทั้งหมดเลยเด่นๆให้ชัดๆกันไปเลยนะครับเลื่อนเพื่ออันล็อกมี่แบน3จะโชว์หน้าตาได้ประมาณ default นะครับได้3แบบนะครับลองกดอันล็อกแล้วก็เลื่อนดูนะครับก่อนอื่นอันล็อกก่อนเลื่อนอันล็อกก่อนแล้วจากนั้นก็เลื่อนขึ้นเพื่อดู9เลื่อนขวาระยะทางเผาผลาญแคลอรี่แบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์กลับมาที่เดิมนะครับกดทีนึงจะกลับไปที่หน้าเดิมเลื่อนขึ้นเป็น9อัตราการเต้นหัวใจนะครับถ้าต้องการวัดทันทีสามารถกดที่ปุ่มเพื่อให้เริ่มสตาร์ทได้เลยนะครับตัวนี้อ่านภาษาไทยได้แล้วนะครับ Twitter เข้ามาซึ่งขอไปต่อนะครับโดยที่กลับไปที่เดิม9อัตราการเต้นหัวใจมีเมนูอยู่ข้างในแล้วก็ต่อที่สภาพอากาศนะครับพรุ่งนี้เลื่อนซ้ายขวาได้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับปัจจุบันเลื่อนขึ้นอีกนะครับออกกำลังกายซึ่งตัวนี้ก็จะสัมพันธ์กับมือถือของเรานะครับในขั้นตอนการเวิร์กอัพการออกกำลังกายก็สามารถใช้มีแบนแล้วก็เก็บเรคคอร์ดได้นะครับสำหรับถัดมาเป็นหน้าจอการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนก็ดูได้นะครับเลื่อนดูสำหรับมีแบรนด์3ซัพพอร์ตภาษาไทยแล้วโดยที่สระไม่ลอยนะครับแต่อาจจะมีการตัดคำที่รู้สึกว่าหน้าจอมันเล็กอะครับก็เป็นธรรมดาที่มันจะมีตกหล่นบ้างนิดหน่อยแต่ก็รับได้นะครับเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่บางทีอาจจะตัดตรงกลางคำบ้างอะไรทำนองนี้นะครับก็สามารถอ่านได้ถ้าไม่เสร็จย้อนหลังแล้วอ่านได้จบด้วยเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับก็ขึ้นเมสเซจใหม่นะครับไม่ต้องห่วงสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้เตือนสายเรียกเข้าไว้เตือนข้อความเตือน Twitter เตือน LINE ได้หมดเลยค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับก็กลับที่เดิมนะครับเลื่อนขึ้นอีกเพิ่มเติมก็จะมีเมนูในส่วนการจับเวลาแล้วก็การตั้งมือถือให้เป็นแบบไซเลนต์หรือแบบปกตินะครับการค้นหามือถือกรณีที่หาคือไม่เจอแล้วต้องการให้มีแบรนด์เรียกให้มือถือส่งเสียงการปรับหน้าจอการปรับหน้าจอก็ต้องกดค้างเพื่อยืนยันว่าต้องการจะปรับหน้าจอมี3แบบนะครับ1 2 3ผมชอบแบบนี้ก็ขอเลือกแบบนี้ก่อนนะครับแบบเดิมนะครับเริ่มใหม่เพิ่มเติมหน้าจอเมื่อกี้สุดท้ายก็เกี่ยวกับเป็นอธิบายลองดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับประมาณนี้ก็จะเป็นข้อมูลของมีแบรนด์นะครับหมดละในเมนูกลับไปที่เดิมนะครับนี่เป็นเมนูทั้งหมดของมีแบรนด์3บนตัวมีแบรนด์เองนะครับข้อดีของมีแบรนด์ตัวนี้มีที่เป็นฟังก์ชันใหม่ที่ผมรู้สึกชอบก็คือ
ตั้งเวลาให้มีการตรวจฮาร์ทเรทเป็นระยะแล้วก็บันทึกให้เราได้นะครับจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจที่ผมรอมาตลอดในมี่แบนด์2นะครับแล้วก็สามารถแสดงข้อความได้สำหรับการตั้งเป็นภาษาไทยนั้นไม่ยากไม่ต้องลงเพิ่มไม่ต้องแฟชลอมนะครับสามารถตั้งได้โดยตั้งที่มือถือเราให้เป็นภาษาไทยหลังจากนั้นทุกอย่างจะกลายเป็นภาษาไทยโดยอัตโนมัติอ่านข้อความภาษาไทยได้ด้วยนะครับไม่ต้องยุ่งยากเหมือนก่อนหน้านี้ละนะครับสเต็ปถัดไปผมจะเริ่มอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นอุปกรณ์ชาร์จสำหรับสายชาร์จก็คล้ายๆเดิมนะครับสายชาร์จเนี่ยจะมีความแตกต่างไปเล็กน้อยก็คือขนาดนะครับสลับกันด้านซ้ายคือ Mi Band 2นะครับด้านขวาคือ Mi Band 3ซึ่งสังเกตดูก็เขาจะมีสลักที่เปลี่ยนไปนะครับขนาดของไซส์ขนาดของระยะห่างที่ต้องรองรับกับอุปกรณ์ใหม่หน้าตาใหม่นะครับโดยที่สลักก็เปลี่ยนไปด้วยของ Mi Band 3ทางขวาเนี่ยจะมีสลักตรงกลางเพื่อให้รองรับกับช่องนะครับแล้วก็จากการที่ทดลองใช้เนี่ยสายชาร์จของ Mi Band 3เสียบได้ง่ายและตรงรู้สึกสัมผัสได้เลยว่าสุดละพอละแน่นพอดีปานกลางไม่ได้แน่นหรือบางครั้งแน่นบางครั้งไม่แน่นเหมือน Mi Band 2รู้สึกประทับใจตรงนี้ด้วยนะครับสาย USB ส่วนการทำงานของ Mi Band นะครับผมใช้ Mi Band 3กับอุปกรณ์แท็บเล็ตเนื่องจากว่าตัวมือถือผมเองเนี่ยใช้งานกับมี Watch ไปแล้วนะครับสักครู่นะครับลองเปิดตัวมี่ก่อนนะครับสำหรับตัวมี่อันนี้อาจจะหน้าจอใหญ่ไปนิดนึงนะครับเริ่มซิงค์กับมี่แบรนด์3ข้อมูลการนอนนะครับปล่อยให้เขาซิงค์ไปก่อนสำหรับคนที่เคยใช้มี่แบรนด์2แล้วก็ลักษณะความแตกต่างของมี่แบรนด์3มีไม่มากนักนะครับหลังจากซิงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูส่วนแรกนะครับก็บอกถึงขั้นตอนการนอนการเวิร์กเอาท์การออกกำลังกายอัตราการเต้นหัวใจมาเป็นขอมาที่เมนูโปรไฟล์เลยนะครับมี่แบรนด์3ส่วนที่ต่างออกไปนะครับก็คือเมนูในส่วนตัวนี้ที่รู้สึกว่าจะมีในเฉพาะ Mi Band 3นะครับสามารถตั้งได้ว่าให้มีการตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็ข้อมูลการนอนแล้วก็ความถี่ในการตรวจสอบจริงๆแล้วแต่ทางผู้ใช้งานเลยปกติจะเป็น1นาทีผมก็ให้ห่างนิดหน่อยนะครับสามารถตรวจสอบได้เพียงพอนะครับซึ่งตัวนี้สังเกตดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์จะอยู่ที่เวอร์ชั่น 2.0.0.4 หลังจากที่เรามีการแพร์กับมือถือแล้วเนี่ยตัวมี่Fit นะครับ Mi Fit Application เนี่ยจะบังคับให้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่สุดเสมอนะครับสำหรับคนที่ใช้งาน Android ก็น่าจะไม่มีปัญหาสามารถที่จะลงจาก Play Store ได้เลยส่วนคนที่ใช้ตัว iOS ก็
ตรงนี้หลายๆเว็บไซต์ที่เขาโปรวายการอัปลอมให้ต้องบอกก่อนว่าไม่ซัพพอร์ตใน iOS นะครับเนื่องจากตัวมีฟิตของ iOS เนี่ยถ้าไม่ได้เจลนะครับตัวมีฟิตจะบังคับให้อัปเดตลอมใหม่สุดเสมอนะครับฉะนั้นคนที่จะใช้วิธี install มีฟิตที่ฟิกเรียบร้อยแล้วลงไปบน iOS จะทำไม่ได้สำหรับคนที่ไม่ได้เจลนะครับก็จำเป็นจะต้องใช้วิธีเปลี่ยนภาษาของมือถือให้เป็นภาษาไทยเพื่อให้รองรับการทำงานของมีสามารถอ่านไทยได้ด้วยนะครับกลับมาดูที่มีของเรานะครับสำหรับเมื่อสักครู่ที่ขึ้นเมสเสจมาเตือนนะครับก็กลับไปดูที่เมสเสจอีกรอบนึงมีสามารถแสดงภาษาไทยได้นะครับสังเกตดูที่สระไม่ลอยหลายๆที่พยายามที่จะหาวิธีมาแฟชลอมทำนู่นทำนี่แต่ในเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับสามารถอ่านภาษาไทยได้แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องยุ่งยากอัพแล้วก็แฟชตามที่หลายๆเว็บไซต์ได้แจ้งเอาไว้นะครับตัวนี้เป็นนาฬิกาปลุกนะครับเรียบร้อยขึ้นมาอัตโนมัตินะครับสามารถอ่านข่าวได้ทวิตเตอร์ได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นจุดเด่นๆที่คิดว่าผมประทับใจกับมีแบรนด์3นะครับลองใส่ให้ดูก็กดรู้สึกแน่นดีมากนี่ก็เป็นลักษณะการใช้งานถือว่าผมค่อนข้างประทับใจถ้าเกิดว่าถามตอนนี้ว่าคุ้มค่าไหมเทียบกับอุปกรณ์ตรวจสุขภาพเก็บเรคคอร์ดการออกกำลังกายในราคาที่ไม่ถึง 1,000 บาทตัวนี้ถือว่าคุ้มที่สุดและสวยที่สุดแล้วตอนนี้สามารถใส่อาบน้ำซักผ้าล้างจานแล้วก็ทำกิจกรรมอย่างอื่นได้โดยที่ไม่ต้องลังเลนะครับถามว่าต้องติดฟิล์มไหมสำหรับผมแล้วการติดฟิล์มค่อนข้างจะทำไม่สะดวกนะครับเนื่องจากเรามีกิจกรรมทางน้ำพอสมควรการติดฟิล์มอาจจะหลุดได้ง่ายก็ได้ก็อาศัยระมัดระวังเอาคิดว่าน่าจะไม่ได้เป็นรอยง่ายเหมือนมีแบรนด์2นะครับถ้าเกิดต้องการคำถามต้องการอยากทราบเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอรีวิวง่ายๆประมาณนี้ก็แล้วกันเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจสั่งซื้อของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ